กลับมาติดตามชมกันต่อเรื่องดีจีเอ็นนะครับวันนี้ก็นี่แหละครับคุณผู้ชมด้านหน้าเนี่ยมีหลายอย่างมากแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงกันค่ะว่าเป็นอะไรที่ไหนยังไงใช่ถามพี่เป็ดต่ออีกนิดนึงว่าเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าศิลปินที่เชิญมาในงานเนี่ยมีพี่ปุ๊คนเดียวที่เป็นผู้หญิงที่เหลือเป็นศิลปินชายหมดเลยมีนัยยะอะไรไหมคะทำไมต้องเป็นคนเดียวเพราะเราจะช่วยผู้ป่วยมาอย่างนี้อย่างนี้ด้วยความที่สนับสนุนเดอะสตาร์มาเอฟมาเนี่ยก็จะเห็นแฟนคลับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเพศที่3อะไรทำนองนี้แล้วเขาก็จะมีซุปตาในใจเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหมดนะคะนั้นเราก็มองว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มนี้ฉะนั้นศิลปินเราก็เลือกชายล้วนแล้วกันส่วนพี่ปุ๊เนี่ยพิเศษคนนึงนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาละขอเป็นอย่างนี้บ้างทีนี้ถ้าคนสนใจจะไปคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ขายบัตรที่ไหนราคาเท่าไหร่ช่องทางในการจองบัตรค่ะค่ะคอนเสิร์ตเราจะมีวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะจองบัตรได้เลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ณบัตรนี้นะคะราคา 1,500 ถึง 5,000 บวกไปทีละ500แต่ 4,000 กระดกมา 5,000 เลยนะคะ 1,500 ถึง 5,000 นะคะแล้วก็งานจัดที่สยามพารากอนฮอลล์ค่ะวันที่เวลาทุ่มตรง13พฤษภาคมทุ่มตรงมีเวลาเตรียมตัวอีกนะฮะตรงหน้างานมีของขายด้วยเยอะแยะนี่ไงฮะใช่บางคนบอกว่าอุ๊ยอยากทำบุญอีกอ่ะเพราะว่าดูคอนเสิร์ตระหว่างยังไม่คอนเสิร์ตยังอยากได้ของที่ระลึกฝากให้ชาวบ้านฝากให้เพื่อนฝูงโอ้เราสั่งซื้อได้เลยไหมฮะซื้อได้เลยจะสั่งซื้อก่อนก็ได้หรือจะไปซื้อในงานก็ได้ถ้าในงานจะมีทั้งหมอนเมื่อกี้พี่หมอนพี่กบเรียกซุปอะไรนะซุปมือซุปมือแล้วก็ซุปแล้วก็นอนได้เราใช้ประโยชน์ได้เยอะชาทั้งหนาวทั้งเวลาแล้วก็เสื้อยืดก็ได้ครับนะคะหมอนรองคอเสื้อยืดที่หมวกหน้าใส่จังเลยอ่ะก็เอามาใส่ได้ไหมเนี่ยนะคะโอ้ยผู้ชอบสีมาใส่หมวกนี่มีชื่อพิงพาร์ควิลเลจใช่พิงพาร์คเอาสีชมพูใช่พี่เอาใส่ชมพูแล้วกันอนุใส่ป่ะมันเข้ากับพี่ปูเหรอคะสีชมพูก็เขาเลือกพี่เพราะอะไรก็ต้องหวานหน่อยสิได้ผู้หญิงคนเดียวน่ารักมากทีนี้ถ้าเกิดหน้างานอาจจะกลัวคนเยอะสั่งซื้อที่ไหนก่อนได้นะคะสั่งซื้อผ่าน Facebook มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติได้เลยนะคะก็เซิร์ชตรงตัวเลยนะฮะเซิร์ชตรงตัวหรือจะไปที่สำนักงานก็อยู่ข้างสนามสุขนะคะในสเตเดียมวันที่มูลนิธิได้เลยค่ะไปง่ายไปง่ายนะฮะได้ทำบุญด้วยหลายช่องทางฟังเพลงเพราะๆเต็มอิ่มสตาร์ท19:00ก็น่าจะมี5 ทุ่มนะคะจะเลิกกันก็ยังไงจะพยายามให้รถไฟฟ้ายังเปิดอยู่5 ทุ่มไม่เกินจะไม่ให้จบเกินเที่ยงคืนน่าจะได้ทีนี้ถ้าจะไม่แอบถามเรื่องของการซ้อมกันอย่างเงี้ยฮะก็คงจะไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชมอยู่คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าโอ้โหรุ่นใหญ่ขนาดนี้แล้วต้องใช้เวลาซ้อมอะไรกันยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยฮะเพราะว่าอย่างพี่กบมีละครด้วยพี่กบก็ต้องคือเล่นกันหนึ่งจักรวาลไม่ค่อยต้องซ้อมเอาจริงเลยพูดตรงๆคือรุ่นอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยต้องซ้อมกันครับมันจะความสนุกนี่แหละมันจะเกิดบนเวทีแล้วเวลาเจออะไรสดๆแล้วมันจะสนุกมากมีผิดบ้างเล็กน้อยพูดเล่นไม่ผิดหรอกแต่ว่าคือมันจะสนุกเวลามันไลฟ์นะฮะคือมันสดๆอะไรเพลงที่พี่หนึ่งเขาทำเนี่ยมันตื่นเต้นตลอดเพราะว่าสมมติเพลงพี่ที่เขาไปทำใหม่เนี่ยขึ้นมาพี่ไม่รู้เพลงอะไรอ่ะสรุปแล้วถูกต้องครับนั่นคือความตื่นเต้นของพวกเราคือเราตื่นเต้นมากกว่าคนดูที่จะร้องเป็นเพลงของแต่ละท่านเพลงเขาอาจจะเขาจะไม่ธรรมดาหรอกบ้างอะไรแรกกันร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยแจมก็น่าจะมีกันมีแน่นอนคือเท่าที่ทราบมีเซอร์ไพรส์ทั้งงานค่ะเอาละก็อาจจะเห็นพี่เป็ดปรากฏมาตอนท้ายเป็นฟินาเล่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนะอันนี้จะให้พี่เป็ดโรยตัวลงมาสลิงโอ้โหนะฮะต้องซื้อบัตรได้เลยดีกว่าครับไปชมความตื่นเต้นที่เราก็เองก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูกันพร้อมกันไม่ใช่แค่คนดูตื่นเต้นนะฮะศิลปินก็ตื่นเต้นนะนะฮะงั้นเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านนะฮะฝากเชิญชวนผู้ชมทางบ้านตอนนี้ชมกันอยู่นะฮะค่ะเชิญชวนเลยฮะค่ะเชิญค่ะพี่บุ๊กเองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะจองบัตรได้เลยถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันนะมาสุขสนานด้วยมีความสุขด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งความมอบความสุขให้กับคนที่เขาป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วมันเป็นความสุขที่เมื่อเราให้แล้วมันจะมีความสุข มากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนัดกันแล้วนะคะ13 พฤษภาคมที่สยามพารากอนซื้อบัตรได้อย่างนี้ 1,500 จนถึง 5,000 ซื้อ 5,000 ได้ก็ดีนะคะแล้วก็ไปซื้อของหน้างานด้วยมีใจบุญมีเงินเท่าไหร่มีเยอะก็ให้เยอะหน่อยจริงไหมคะพี่เป็ดค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไปเจอความตื่นเต้นในงานคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะครับนะฮะพี่กบครับปักครบถ้วนแล้วครับไม่ต้องแล้วครบเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมมากันมากๆแล้วกันครับนะฮะพี่เป็ดทิ้งท้ายเลยครับก็อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะฉะนั้นช้าไม่ได้เดี๋ยวพอจบจากรายการนี้ก็ซื้อบัตรเลยนะคะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 1,500 ถึง 5,000 พบกันวันที่13 พฤษภาคมณสยามพารากอนฮอลล์ค่ะครับนะฮะครบถ้วนเลย 5,000 นี่แอบจะได้อะไรพิเศษไหมคะเราจะมีสอยดาวโอ้เราจะมีข้างในมีเกมอะไรเยอะแยะสนุกสนานรางวัลก็เพียบมีรางวัลเพียบเลยค่ะจะได้กระทบไหลศิลปินอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะอันนี้อยู่ที่ศิลปินตอนนั้นอาจจะกำลังแบบว่าถ้าบริจาคให้10,000เราก็โอเคนะจะลงมาเราจะออกมาเลยทั้งแต่งหน้าอย่างนั้นเลยผมเข้าถ้ามีใบละ10,000อาจจะเห็นพี่ปูโรยตัวแทนพี่เป็ดทุกทีนะฮะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์เป็นการกุศลทั้งหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยแล้วได้ให้คนที่เขากำลังป่วยอยู่เนี่ยมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยนะคะครับนะฮะเอาละโอ้อิ่มหนำมากเลยวันนี้แต่ก็ไม่อิ่มนะฮะต้องไปดูกันต่อในคอนเสิร์ตค่ะจริงเลยจริงเลยเดี๋ยวไปของจริงเลยนะค่ะยังไงวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะทั้งพี่เป็ดพี่ปุ๊กพี่กบขอบคุณขอบคุณมากเลยนะให้เกียรติเดินทางมาถึงที่นี่ใช่ค่ะนะครับอ่ะส่วนวันนี้เวลาของเราหมดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องร่ำลาคุณผู้ชมพร้อมทั้ง3ท่านเลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดยังไม่จุใจคืนที่มีรีรันเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งไปดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะใครอยากจะฟังเพลงพี่ปุ๊ประมาณ1 นาทีนิดๆเนี่ยสักนิดนึงอีกสักรอบนึงแล้วไปฟังกันในคอนเสิร์ตอีกรอบเต็มๆนะคะครับได้เลยนะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง2คนและอีก3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับพี่ครับขอบคุณค่ะ